สวัสดีครับ iOS 13.3.1 Beta 3มาให้ทดสอบกันต่อแล้วครับอัปเดตกันต่อเนื่องสัปดาห์ต่อสัปดาห์กันเลยทีเดียวเพื่อนๆสามารถดูรีวิวเวอร์ชันล่าสุดนี้ได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้นะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเต็มจะออกเมื่อไหร่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นเบต้าสามารถดูลิงก์วิธีลงทะเบียนได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้เช่นเดียวกันครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้สูบแบตเตอรี่น้อยลงกว่าเดิมได้อีกไหมเราไปทดสอบแล้วไปชมผลลัพธ์บน iPhone SE กันเลยครับเราไปเริ่มกันที่ความเร็วทดสอบด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 13.3.1 Beta 3ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงเล็กน้อยแต่ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในส่วนของ Multi Core เช่นเดียวกันครับสำหรับความเร็วด้าน GPU ผลการทดสอบที่ได้ Beta 2ก็เร็วขึ้นเล็กน้อยเช่นเดียวกันครับโดยรวมๆแล้วไม่ต่างจากเดิมมากครับยังอยู่ในเกณฑ์ดีเราไปดูผลการทดสอบแบตเตอรี่ที่ต้องลุ้นกันต่อเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone SEผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่าการใช้พลังงานแบตเตอรี่ยังคงที่ไม่ลดลงครับจากเดิมใน iOS 13.3.1 เบต้าแรกสูบแบตเตอรี่หนักมากโดยใช้ไปถึง 11% เหลือ 89% แต่พอเป็น iOS 13.3.1 เบต้า2และ3สูบไป 8% เหลือ 92% ยังคงต้องลุ้นกันต่อไปให้ดีกว่านี้ครับการอัปเดตเป็น iOS 13.3.1 เบต้า3สำหรับ iPhone SE ครั้งนี้ความเร็วยังอยู่ในเกณฑ์ดีแบตเตอรี่ก็ยังดีครับแม้จะไม่มีฟีเจอร์อะไรใหม่แต่ก็หวังว่า Apple จะทำให้สูบแบตเตอรี่น้อยลงกว่านี้ครับเพื่อนๆที่ใช้เบต้าอยู่อัปเดตกันต่ออัปเดตกันได้เลยนะครับแล้วไปลุ้นกันอีกทีในเบต้าหน้าหรืออาจจะมีตัวเต็มมาเลยก็เป็นได้ครับก็คงต้องรอดูกันในสัปดาห์หน้ากันอีกทีมาเมื่อไหร่เพื่อนๆสามารถติดตามผลการทดสอบและการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆได้ที่นี่นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ